ไวมากเอาจริงๆเหมือนเราเพิ่งมาดู EP 1ด้วยกันเองมั้งว่า3เดือน3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วปีเดียวก็มาถึงนักเที่ยวจริงๆเราคิดว่าตอนดู EP 1โอ้ยทำงานถึง3เดือนจบพอวันนี้มาถึงก็มันมีหลากหลายความรู้สึกแล้วมันใจหายใจหายอะไรเรื่องอะไรก่อนเลยก็เรื่องที่มันจะจบแล้วนะฮะใช่ฮะคือเรื่องความที่อย่างที่เราบอกเรารอกันมานานเนาะแต่พอมันจะจบแล้วเราก็เลยแบบแคว้งๆนิดนึงใช่ครับเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่แบบไม่ใช่แค่เราหรอกมีแฟนคลับรอด้วยก็พอมันโปรเจกต์นี้มันจะจบบริบูรณ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรารอไม่มีอะไรให้เรารอต่อไปต้องถามก่อนเลยว่าเนี่ยจนเดินทางมาถึงปีสุดท้ายเนาะได้ทำใจในสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกับได้ดังใจจริงไม่อยากจะว่าได้นะจังนะคือเราเองก็ไม่ได้คาดหวังคาดหวังว่าเอ้ยมันต้องอย่างนี้คือเราคาดหวังตัวเองมากกว่าว่าตอนที่เราทำหน้าที่ตอนที่เราแสดงเล่นซีรีส์เรื่องนี้เราทำได้เต็มที่พอหรือยังเป็นมากกว่าส่วนการคาดหวังว่ากระแสจะเป็นไงมันเป็นหน้าที่ของคนดูเหมือนกันครับผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบคืออย่างที่เราบอกเราแค่ทำเต็มที่สุดนะทั้งนั้นทุกคนทำเต็มที่มากใช่ครับผมก็ให้คนดูเป็นคนตัดสินเราบอกอันนี้จบของทั้งหมดไหนเป็นยังไงบ้างอะซีรีส์เรื่องนี้ยอดโอกาสใหม่ใหม่อยู่ครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็เป็นตัวละครที่มาเพิ่มเติมสีสันนะครับเราก็ดีใจเราได้มาเติมเต็มเนื้อเรื่องให้มีอะไรมากขึ้นแล้วก็โอเคครับมีความสุขมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็ต้อนรับดีแหละดีแหละมันไม่มั่นใจอะดีแหละยอดพี่ดีพี่โอเป็นใครครับก็ดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้ครับผมเพราะว่าก็ได้ร่วมงานกับแบบหลายๆคนที่ยังไม่เคยร่วมงานกันเนาะแล้วก็แบบทุกคนเต็มที่มากแล้วเราก็เห็นสิ่งที่เราทำออกมาแล้วมันพอใจอ่ะเราตั้งใจแล้วมันพอใจที่ออกมาก็อยู่ที่ทุกคนตัดสินครับเหมือนมาประกวดอันนี้เป็นอะไรก็รู้สึกชอบเหมือนกันครับก็ที่ดีชอบอะไรชอบอะไรชอบซีรีส์เชื่อมปากอีพีหนึ่งก็ดูวนประมาณ10กว่ารอบเขาพี่หรอไม่จริงเลยไม่จริงเลยแล้วอะไรครับเป็นยังไงเลยเร็วเป็นก่อนครับผมก็สำหรับตัวละครของปินนะครับก็เป็นตัวที่เขียนขึ้นมาใหม่แล้วก็ผู้ดีปินก็เป็นที่เสริมมาจากตัวออริจินอลใหญ่ก็ดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนเอ็นดูก็ขอบคุณมากครับครับผมเร็วก็ของเร็วก็รู้สึกแฮปปี้มันเป็นอะไรกันนะก็แฮปปี้ครับที่ได้บอกว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วก็แบบอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆมาแบบระยะเวลานานมากถ้านับตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยแล้วแบบช่วงวันนี้มันก็คือแบบวันที่เราสำคัญที่เราแบบว่าต้องมาส่งเนี้ยไปพร้อมๆกันครับมันก็แบบแฮปปี้ครับมันมีแต่ความแฮปปี้ในมุมทั้งหมดของผมนะครับผมมีแล้วก็สีหน่อยก็ยังไงมันงอกงามแค่ไหนก็งอกงามเดิมครับเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นบทบาทที่เราเคยกันอยู่แล้วแล้วก็เราที่ตัวละครที่มาแบบ10ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นใหม่อีกแล้วก็กลับมาแสดงแบบท่านใหม่อีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากท่านแบบคนใหม่เราเป็นท่านเก่าอันนี้ท่านเก่าท่านใหม่ก็เจอพวกเราก็ท่านเก่าเหมือนกันนะพี่ดีนะคะพี่ดีแล้วก็เป็นเกียรติครับวันนี้ก็อย่างที่พี่บอกน้องบุญนะไปพี่บุญน้องพี่เปียบอกว่าแบบใจหายเหมือนกันว่าเดินทางมาถึงแบบปลายแล้วแล้วก็แบบอยากจะสร้างความทรงจำไปด้วยกันก็รู้สึกดีใจครับพี่พูดกับน้องมะนาวถามไม่ได้จะหน่อยค่ะก็นั่นแหละรอมา3ปีถึงเวลาจริง3เดือนผ่านไปเร็วมากก็ใจหายเหมือนกันนะแล้วแบบดีใจที่อันนี้ได้มาเจอคนใหม่ๆทั้งนั้นที่เป็นคนเก่าแต่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะได้มาเป็นร่วมโปรเจกต์อ่ะมันแบบมันก็แปลกเนาะแล้วก็ด้วยความตัวละครด้วยอะไรก็แบบนั่นแหละค่ะจะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดีวันนี้เป็นแบบวันความทรงจำก็สำหรับผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ใช่เพื่อนนักแสดงมันเป็นเพื่อนใครเป็นใครเป็นเพื่อนมีเกียรติตามมาช้าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วก็รู้สึกใจหายที่แบบมันไวมากทุกอย่างก็นี่แหละครับพวกเราก็จะมาดูอีพีสุดท้ายด้วยกันแล้วก็จะเ
เก็บความทรงจำนี้นะครับลุ้นลุ้นมากเป็นจังหวะเยอะมากตาตากับอาร์ตครับครับก็ดีใจมากครับที่ผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้นะครับก็เอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาร่วมมีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เลยก็เป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับได้ทำงานร่วมกับพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมยอดดีใจมากครับเป็นความทรงจำที่ดีที่ไม่ลืมแน่นอนครับผมยังไม่แย่ไม่ยังดีกว่าเน้นจะคิดมากเลยอาร์ตครับผมอาร์ตก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมเล่นโปรเจกต์นี้ก็คือเราถือว่าเป็นตัวสีสันให้กับเรื่องนี้แบบเลยละกันอาจจะแบบว่ามีซีนแบบว่าเครียดหน่อยแล้วตัดมาเออไอ้ ABC ยังทำให้มันสนุกนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ดีใจครับผมที่ทำให้ทุกคนยืนได้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณแม่มาจนถึงตอนนี้แล้วแบบว่าเอ๊ะเราจะมีส่งสัญญาไปถามร่วมกับไหมว่าจะมีสเปเชียล EP ใดๆอ๋อมีไปแล้วค่ะสเปเชียลบ้านมีไปก่อนที่จะมีเชียลบ้านมีไปเราสามารถสเปได้ไหนสเปเราไม่เหลืออะไรให้สเปนะครับหมดนะฮะอันนี้ก็คือเอามาสดๆแล้วก็มันก็คงต้องถึงเวลาแบบคืนตัวละครสุดนิยายเขาได้แล้วนะครับผมก็มูฟออนรอหาอะไรเรื่องใหม่ๆได้มูฟออนแต่ว่ายังมีแฟนมุ้งเป็นนะใช่ครับผมก็จะมีแฟนมีเชือกป่านจัดวันที่5มีนาคมครับผมก็เดี๋ยวรอประกาศรายละเอียดทีนึงทางวับบิสบิครับผมประกาศแล้วด้วยซ้ำนะแล้วก็คิดว่าถ้าบัตรหมดภายใน1ชั่วโมงก็จะมีของดีใช่ก็คือพี่นิวจะขึ้นไปด้วยนั่นเองให้พี่นิวโชว์ด้วยเลยนะ1ชั่วโมงจะไปถึงวันนั้นดีกว่าวันนี้ดีกว่าวันนี้นอกจากว่าจะได้มาโชว์มีปีสุดท้ายร่วมกันแล้วนะมันจะมีความพิเศษอะไรยังไงในการที่ไทยบอลก็จะมีที่จริงก็มีโชว์ร้องเพลงเข้าไปนะครับผมใช่แต่ก็จะมีบางเพลงที่เป็นเพลงที่มีขึ้นมาใหม่ยังไม่เคยฟังที่ไหนแน่นอนใช่ครับผมแล้วก็จะมีหลายคนที่ได้ร้องเพลงที่แบบหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคู่นี้ร้องเพลงเลยใช่ผมก็จะได้เห็นใช่ครับมีใครอยากจะสปอยไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าคุณแป้งอยากจะพูดอะไรจะสปอยอะไรดูทุกรอบเลยโดนด่านี่ไม่ค่อยดีนะสปอยไม่ใช่ดีกว่าไม่ใช่มาก่อนไหนก็เดินทางมาสิบเอ็ดปีแล้วเนาะอยากถามเรื่องแบบความประทับใจในอีพีว่ามีซีนที่จริงมีหลักๆมี2 EP คือ EP น่าเป็นไม่5ก็6นะผมที่ริมสระน้ำแล้วก็ EP 11ที่เป็นทีมที่ซีนที่แพการเนาะที่แบบพูดสารภาพอะไรกันเราชอบ2ซีนนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นคล้องร้องได้ยินนะ เป็นซีนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะท้าทายในความสามารถเราดีก็ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมใช่ผมก็ซีน EP 6ซีนเดียวแล้วกัน EP ที่ชอบที่สุดก็มันเป็นซีนที่อยู่ในไพลอตก่อนด้วยเราเคยเล่นซีนนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วคราวนี้พอมาถ่ายตัวซีนที่ไอตัวเต็มนะครับตัวบทที่เป็นบทตัวเต็มเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายมากแล้วมันแบบว่าพาเราไปอีกจุดหนึ่งเรื่องการแสดงก็รู้สึกว่าซีนนี้เป็นซีนที่ชอบที่สุดแล้วสำหรับบินทางเนาะเรื่องนี้ก็คือถึงมันก็ดราม่ากันเต็มสลับกันได้แดงนี่หวานเจี๊ยบนี่ขมปีก็ขอเลือกสิบจบเรื่องเหมือนกันเลยตรงกลางที่มี12นั่นแหละจบน่ารักมากมันจะมีซีนที่แบบคือดาราแบบริมชายหาดอะไรเงี้ยอยากให้เราติดตามนิดนึงอะไรนะมันหวานกรุบกริบนิดนึงนะครับเข้าเหมือนกันเข้าเหมือนกันไปตรงกันใช่อ่ะมีใครอยากพูดถึงซีนที่ประทับใจหน่อยเอาไปวันนี้ขอเลือกเป็นซีน EP จบแล้วกันครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าแต่ว่าเรียกว่าอยากดูอยากเห็นเหมือนกันมันอินนะเนาะครับมันอยากเห็นไงว่าอย่างไรใช่เพราะว่าคือเราเวลาเราถ่ายเราก็เรารู้อยู่แล้วว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้เห็นเพราะพี่ยูไม่ให้ดูครับใช่เขาเล่นหรือกลัวสปอยกลัวสปอยครับนิวตกไปหน้าตกเฟรมไปเข้ามาอีกไม่ใช่ว่าวันนี้ทีสุดท้ายนี่คือแบบภาพไม่ได้ครับผมใช่เพราะพวกเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันหลายทีแล้วไม่ได้ดูมาหลายทีแล้วดูสดพร้อมกันนั่นแหละฮะใช่มีสถานที่ชอบเป็นที่ซีนไหนเป็นพิเศษก็ต้องมาดูซีนได้ด้วย
คนบอกว่าเหมือนอินร้องไห้ตามเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบอินกับมะนาวเราก็เลยแบบตอนที่ถ่ายอ่ะก็ไม่คิดว่าแบบมันจะเข้าไม่น่าอะไรเงี้ยแต่นะแล้วก็เหมือนตอนถ่ายอ่ะรู้สึกว่ามันคล้ายกับตัวเราตัวทั้งนี้เองนะคะหมายถึงว่ามันได้เห็นอีกมุมหนึ่งละกันค่ะที่ไม่เคยเห็นที่ไม่เคยเห็นเป็นช่วงงานอยู่ฮะซีนนี้ก็ชอบที่แบบเราให้กำลังใจเขาแล้วก็แบบบอกรักเขาด้วยบอกรักกันตรงนี้ไม่ได้นะไม่มันน่ารักดีที่ขึ้นมา13คนนี่คืออะไรจะมาแซวกันใช่ใช่ฝากค่ะฝากเลยสำหรับคนที่ได้ดู EP นี้กับพวกเราเนาะและกิจกรรมด้วยอ๋อฝากวันนี้ใช่ไหมครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามีดูในโรงพร้อมกันก่อนเนาะใช่ครับผมก็จริงๆดูในโรงเป็นดูก่อนเนาะใช่ไหมใช่ไม่ได้ออนพร้อมกับตอนเวลาปกติก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับการดูวันนี้แล้วกับการปั่นเทรนในวันนี้ครับผมบอกเลยว่าวันนี้มันเป็น EP จบแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดจะถูกสรุปมาใน EP นี้ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมกับเชฟปั่น EP สุดท้ายครับครับผมมีอัดฉีดอะไรมั้งถ้าคู่เทรนด์อยากเป็นอัดฉีดเลยไหมจะได้มีแบรนด์ปังไม่มีอะไรเลยเอาบอกแค่มันอยู่ดูด้วยกันใช่ครับผมก็มาดูสดพร้อมกันเนาะโอเคเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไมลงเอานอนลงไปเลยก็ได้รู้สึกขอลงหน่อยกันขอบคุณค่ะ